มีคนถามว่าตกนรกไปแล้วเนี่ยไปอยู่กี่ปีพุทธเจ้าบอกโหนับปีไม่ไหวบอกพอจะอุปมาได้ไหมบอกได้นะพระองค์บอกว่าเกวียนที่บรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20คาลีนึกถึงเกวียนที่บรรทุกเมล็ดข้าวเปลือกของชาวนาแล้วกันทุก100ปีบลุดหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดเป็นยังไงล่ะทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนนี้คือหนึ่งส่วนอัปพุทธนรกอัปพุทธนรกเป็นนรกที่ตื้นที่สุดใน10ชั้นชั้นที่2อายุยืน20เท่าชั้นที่3 20เท่า20เท่าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปฐุมนรกไม่ต้องนับปีกันเลยตกนรกแล้วอยู่กันยาวนับไม่ไหวแล้วสัตว์นรกตายแล้วไปไหนพระองค์บอกเกิดในนรกซ้ำเพราะความคิดกุศลมันแทบจะไม่มีเลยดังนั้นคติของมันก็จะเกิดซ้ำๆๆอยู่อย่างนั้นใน3คติข้างล่างนรกกำเนิดฉันเปรตสายพวกนี้เกิดซ้ำมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปฐพีที่หลุดขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บตรัสกลับกันกับพวกมนุษย์และเทวดาพระสูตรเหล่านี้โยมต้องได้เคยอ่านนี่ไปอ่านหนังสือภพภูมินี่ไปอ่านซะแล้วโยมจะกลัวการท่องเที่ยวในสังสารวัฏไม่งั้นบางคนบอกโอ้ผมก็ใช้ชีวิตสบายๆนะมีกินมีใช้มีเสื้อผ้ามีรถขับมีบ้านอยู่สังคมผมก็ดีลูกเต้าผมก็ดีไม่จะต้องไปเป็นอริยะอะไรเลยไม่เป็นก็ดีแล้วงั้นชาติหน้าก็ไปนรกต่อละกันนะนี่คือความจริงที่เราเลี่ยงไม่ได้แล้วถ้าโยมไม่เป็นอริยะโยมจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อไหร่พุทธเจ้าบอกเมื่อพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหยาวเลยนะ